วัสดีค่ะวันนี้สตางค์จะพามาชมงานของดีค่ะมีวันที่8ถึงวันที่17มีนาคม2567นะคะตอนนี้น้องสตางค์กำลังเดินไปคนเดินเยอะมากเลยค่ะจนน้องสตางค์สับสนแล้วว่ามีอาหารร้านไหนบ้างโอ้มีร้านอาหารเยอะมากเลยค่ะแถวนี้มีเหมือนเป็นตลาดเลยนี่คนก็มาซื้อของเพียบเลยนะคะอันนี้ก็คือขนมหม้อแกงนะคะนี่น้องสตางค์ชอบกินมากน้องสตางค์ก็เลยซื้อขนมหม้อแกงนะคะนี่ได้มาแล้วขนมหม้อแกงน่ากินมากเลยมีแต่ขายของเพียบเลยคนก็เดินเยอะมากเลยค่ะนี่น้องสตางค์ก็เดินตามตูดคุณพ่อไปนะคะอู้มีคนมาซื้อลูกชิ้นด้วยนี่ก็คือเครื่องหอมสมุนไพรค่ะนี่ก็คือร้านลูกชิ้นนะคะน้องสตางค์ก็จะซื้อลูกชิ้นยักษ์ค่ะนี่ย่างน้องสตางค์ก็รอเขากำลังทำลูกชิ้นยักษ์นะคะนี่ลูกชิ้นยักษ์ก็อยู่ตรงนี้เองนี่น้องสตังก็ได้ลูกชิ้นยักษ์มาแล้วนี่หูใหญ่มากเลยนี่น้องสตังก็ได้มาแล้วน้องสตังก็เดินตามตูดคุณพ่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้คนอึดอัดมากเลยหูเยอะมากเลยนี่หูไม่ก็ไม่เคยคิดเลยว่าจะมีคนเยอะขนาดนี้นี่ก็คือร้านทุเรียนค่ะนี่น้องสตังก็มาซื้อทุเรียนนะคะเอาสตางค์ก็รอให้เขาใส่ถุงก่อนโอ้ได้กลิ่นหอมฉุยเลยหอมมากเลยค่ะนี่เอาสตางค์ก็ได้มาแล้วทุเรียนอร่อยอร่อยค่ะเอาสตางค์ชอบกินทุเรียนมากเลยโอ้อันนี้ก็เป็นร้านแคบหมูนะคะนี่เห็นไหมคะน่ากินมากนี่ก็เป็นร้านลูกชิ้นเหมือนกันค่ะอันนี้ก็ร้านขนมหม้อแกงเหมือนเดิมนะคะนี่น้องสตางค์ก็เดินมาน้องสตางค์ก็เจอร้านขนมมีร้านอาหารหลายอย่างเลยค่ะว้าวตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นนี่คือร้านขนมนะคะเยอะเลยน้องสตางค์ใช้จะตื่นเต้นแล้วมีร้านขายขนมมีร้านขายอาหารเพียบเลยอันนี้ก็เป็นร้านลูกชิ้นยักษ์เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นร้านเกาลัดน่ากินมากน้องสตางค์ตื่นเต้นมากเลยค่ะกับการที่มาเจอร้านค้าแถมตลาดแล้วก็มีคนเยอะมากเลยค่ะจนน้องสตางค์สับสนไปแล้วช่วงคนอึดอัดมากเลยนี่ my god สำหรับใครอยากจะมานะคะที่จากนครนายกค่ะวันที่8ถึงวันที่17นะคะเราสตังตาลายไปหมดแล้วว่าเราสตังจะเลือกกินอะไรดีคนแออัดมากเลยอันนี้ก็มี2แถบนะคะให้เลือกซื้อได้หลายอย่างเลยอันนี้ก็เป็นร้านนักเก็ตไก่นะคะเป็นร้านไก่น่องอะไรพวกนี้ค่ะหูคนแออัดมากน้องสตังค์ไม่รู้เลยว่าน้องสตังค์จะเลือกกินอะไรนี่น้องสตังค์ก็มาเจอคนดังค่ะหูน้องสตังค์ในใจของน้องสตังค์ก็ตื่นเต้นมากเลยนะคะเพราะว่าน้องสตังค์ได้เจอน้องสตังค์เจอคนดาว TikTok ค่ะเขามาตั้งบูธขายอาหารนะคะนี่น้องสตังค์ก็ซื้อเลยน้องสตังค์ตื่นเต้นมากเลยค่ะน้องสตังค์จะไม่รู้ว่าจะพูดอะไรดีนี่น้องสตังค์ก็มาขอพี่เขาถ่ายรูปนะคะนี่พี่เขาก็เรียกลูกค้าดีมากเลยน้องสตังค์ตื่นเต้นแล้วนี่น้องสตังค์ก็ได้ของแล้วนะคะนี่น้องสตังค์ก็มาถ่ายรูปค่ะน้องสตังค์ตื่นเต้นมากและน้องสตังค์ก็ขอบคุณค่ะและน้องสตังค์ก็เดินไปนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยค่ะนี่คือร้านยำนะคะโอ้มีหลายร้านเลย my god น้องสตังค์เดินจนตาลายแล้วค่ะไม่รู้ว่าจะกินอะไรดีนะคะน้องสตังค์ตามัวไปหมดแล้วแถมคนก็อึดอัดเลยนี่ก็คือปลาหมึกทอดนะคะนี่อันนี้ก็คือผลไม้ค่ะ
ถูกเลยนะคะเนี่ยว่าจะซื้ออะไรมีร้านผัดไทยด้วยนี่โหน่าจะตังตื่นเต้นอ่ะตื่นเต้นไปหมดแล้วค่ะนี่เราจะตังก็เดินตามตู่คุณพ่อไปเรื่อยๆนะคะเดินไปเรื่อยๆเลยก็เจอกับร้านปลาหมึกค่ะนี่เราจะตังก็เดินไปเรื่อยๆเลยตังตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วตังตาลายไปหมดแล้วเพราะว่าคนเยอะมากเลยทั้งร้อนทั้งอับค่ะโหน้องตังเดินเหนื่อยมากเลยนะคะปวดขาด้วยนี่ก็คือขนมคุกค่ะนี่นะคะโหแถวยาวมากเลยนี่น้องตังก็มาป้อนนมให้หมูกินนะคะบอกเลยว่าหมูแคะน่ารักมากน้องตังก็เดินไปนะคะมีรถไฟให้เด็กนั่งเล่นด้วยนี่เห็นไหมคะซุ้มก็จะเป็นแบบนี้นะคะนี่น้องตังก็มาขึ้นจรวดค่ะนี่น้องตังก็ต้องลัดไว้นะคะกันตกค่ะนี่อู้น้องตังก็ไปแล้วหูสนุกมากตอนที่น้องตังกดโยกนะคะมันรู้สึกว่ามันรู้สึกสนุกมากเลยค่ะนี่ก็คือร้านขนมคกนะคะน้องตังก็มาทําบุญให้เขาค่ะแล้วก็หยอดเข้าไปนะคะนี่คุณแม่ก็ได้เยอะเลยโอ้นี่น้องตังก็รอคุณพ่อนะคะนี่ก็ได้ขนมคกแล้วขนมคกหักปากค่ะอันนี้เป็นชื่อร้านนะคะแถมกลิ่นหอมด้วยค่ะนี่มีหลายร้านเลยน้องตังก็เดินตามตู่คุณพ่อไปนะคะอันนี้ก็คือร้านไก่ย่างค่ะนี่น้องตังก็เดินไปเรื่อยๆเลยนี่เห็นไหมคะนี่น้องตังก็ชูของค่ะได้ของเยอะเลยค่ะบ๊ายบาย